สายการบินโอมานแอร์ Chevrolet Find New Roads Nokia Lumia 730 DebutX Infinite Multiplicity worldwideweb.debutx.comแกะดำโมบายคาเฟ่ www.แกะดำคาเฟ่.com Avery นวัตกรรมใหม่สู่ผิวที่กระจ่างใสมีออร่าเปล่งประกายผิวดูอิ่มน้ำชั่วข้ามคืนพิสูจน์ได้แล้ววันนี้สนใจเดินทางด้วยรถไฟ Rail Germany คลิกไปที่ www.railgermany.netเทพนิยายสองพี่น้องตระกูลกริมกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีหลายๆคนคงคุ้นเคยกับประโยคดังกล่าวข้างต้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของบทประพันธ์นิยายที่ยิ่งใหญ่เรื่องสโนไวท์กับคนแคร์ทั้ง7ที่เป็นหนึ่งในเทพนิยายที่ได้รับความนิยมอย่างมากของพี่น้องตระกูลกริมคือยาคอบกริมและวิลเฮิร์มกริมชาวเยอรมันนักภาษาศาสตร์พวกเขาสนใจเรื่องราวนิทานพื้นบ้านจึงได้รวบรวมแล้วก็แต่งนิทานสำหรับเด็กเอาไว้หลายเรื่องส่วนใหญ่เขาจะใช้ฉากวิวทิวทัศน์ชนบทที่สวยงามของประเทศเยอรมนีค่ะแม้กระทั่งในหลายๆเรื่องก็จะอิงกับปราสาทในยุคกลางของเยอรมนีเองเช่นหนูน้อยหมวกแดงเจ้าชายกบเจ้าหญิงนิทราโฉมงามกับจอมอสูรแล้วก็กระท่อมน้อยในป่าใหญ่เป็นต้นตอนนี้เป้ก็เข้ามาในเขตเมืองเก่านะครับบริเวณที่เป็นย่านการค้าของเมืองโคเบนครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปีคศ1690ครับแต่ที่สุดตายอย่างมากครับก็จะมาเจอสี่แยกเก่าครับตรงแยกตัดกับถนนที่เขาเรียกว่ามาร์กสตับนั่นเองแปลง่ายๆก็คือถนนการค้านะครับจะเจอนี่ฮะมุมตึกนะครับเรียกว่าเป็นหน้ามุกของตึกทั้ง4ด้านเลยครับเรียกว่ามีเสน่ห์อย่างมากครับแล้วก็จะมีปีคศระบุนะครับอย่างปีนี้ตั้งแต่ปี1690นะครับ1689 1692แล้วก็1690นะครับเรียกว่าแต่ละตึกแต่ละอาคารจะมีหน้ามุกที่มีความสวยงามอย่างมากครับสุดยอดสวยมากแล้วก็แปลกตาดีฮะยังคงเป็นอีกหนึ่งจัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าของโคเบนนะครับชื่อว่ามุนส์พัสครับจัตุรัสแห่งนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมาช่วงหน้าร้อนกลางปีนะครับจะขายของนะครับมีงานลื่นเริงตลอดนะครับทั้งฤดูกาลในช่วงของหน้าร้อนแต่หน้าหนาวนะครับตอนนี้เขาก็เพียงแค่รอต้นเดือนธันวาคมเพื่อที่จะขายของในเทศกาลคริสต์มาสครับชื่อว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตถนนใจกลางย่านเมืองเก่านะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารทั้งสองฝากฝั่งของถนนนะครับอย่างร้านนี้ก็จะเป็นร้านนาฬิการ้านรองเท้าดังๆยี่ห้อจีออกมีขายพวกน้ำหอมพวกเจลลี่ด้วยแล้วก็จะมีเป็นร้านขายเสื้อผ้าโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับเดินมานี่เห็นคนเขาต่อแถวรอเข้าคิวซื้อของกันเดี๋ยวเป้ไปดูซิว่าเขาขายอะไรฮะโอ้จะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีพวกเบอร์เกอร์ไส้กรอกเฟรนช์ฟรายนะเป็นอาหาร
เรียกว่าจานด่วนของคนเยอรมันครับโดยเฉพาะไส้กรอกนะฮะเอาล่ะเห็นเขารอคิวต่อคิวกันเยอะแยะมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็ต้องพาคุณผู้ชมมาทานอาหารของเยอรมันโดยเฉพาะอาจจะเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดก็ได้นะโดยเฉพาะไส้กรอกเนี่ยนะต้องเด็ดดวงแน่นอนอะไรเดี๋ยวคงต้องต่อคิวเข้าไปซื้อทานกับเขาบ้างกันครับนี่ก็ใกล้จะถึงคิวของเป้นะครับเพราะว่าคนก็เริ่มที่จะทยอยสั่งของได้ของกันแล้วฮะเดี๋ยวรอคนนี้ไปก่อนก็เดี๋ยวเป็นคิวเป้ละดูจากร้านของเขาเนี่ยฮะก็เรียกว่ามีขายเนี่ยแยกกันหลายอย่างอย่างเฟรนฟรายเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะโรยเกลือแต่ถ้าเกิดเราคนไทยเนี่ยอยากได้มายองเนสหรือแคชชอปก็ต้องเพิ่มตังค์อีก30เซนอันนี้ไม่ได้ฟรีนะแล้วก็จะมีทั้งเป็นแบบว่าเป็นไส้กรอกอย่างเดียวไส้กรอกกับขนมปังนะฮะหรือว่าไส้กรอกขนมปังเฟรนฟรายเอาแบบคอมโบครบเซตรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยเฉลยคำตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะประเทศเยอรมนีได้แบ่งเขตการผลิตไวน์ออกเป็นทั้งสิ้น13เขตค่ะรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูก8ท่านมีดังต่อไปนี้ค่ะทางรายการจะติดต่อคุณกลับไปพร้อมจัดส่งปั๊มลมไฟฟ้า My and Car รุ่น Home and Car มูลค่า 2,450 บาทผลิตภัณฑ์จาก My and Carและสัปดาห์นี้ The Insider ชวนแฟนรายการร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับผลิตภัณฑ์จาก My and Car The Insider ได้พูดถึงประวัติการผลิตเบียร์เยอรมันหลังปีคริสตศักราช1516ได้มีการควบคุมวัตถุดิบการผลิตเบียร์นั้นอยากทราบว่าวัตถุดิบหลักนั้นมีอะไรบ้างข้อที่1ข้าวบาเล่ดอกฮอปส์ยีสต์และน้ำจากใต้ดินข้อที่2ข้าวเหนียวดอกป๊อปปี้ยีสต์และน้ำอ้อยค่ะร่วมส่งคำตอบชิงรางวัลปั๊มลมไฟฟ้า My and Car รุ่น Carry Case มูลค่า 1,590 บาท8รางวัลรางวัลละ1เครื่องเพียงคุณคลิกไลค์ที่แฟนเพจ The Insider TV แล้วอินบ็อกซ์เข้าไปตอบคำถามได้เลยค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้ร่วมสนุกส่งคำตอบกับรายการและ My and Car กันมามากๆนะคะ